ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนนะก็จะมีการถามตอบนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดควรกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น SMS นะครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่4221606นะครับใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยวันเดือนปีเวลาถามลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันมาให้กับผมนะครับช่องทางต่อมาใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลานะเริ่มตอบ SMS แรกกันเลยครับ13มกราคม21เวลา 7:45 นครับงานเงินความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ความจริงวงกลมก็ตกปัตตานินะอย่างนี้ครับรอยต่อระหว่างช่วงย่าง38รวมถึงย่าง39ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมใช้คำว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักจะมีคนมานิยมชมชอบในทางกลับกันถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้ามีบุคคลที่3 9เดินเข้ามาคุณก็ต้องมีความหนักแน่นส่วนการเงินไม่ดีใช้เงินเยอะครับย่าง39ไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเหนื่อยยากเพิ่มมากขึ้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวงานทายดีเหมือนกับเรื่องของความรักครับออกแรงเยอะๆ SMS ต่อมาครับคุณสิริรัตน์13ตุลาคม32 12:59 แยกทางกับสามีมีโอกาสจะกลับมาคืนดีหรือไม่จริงๆแล้วของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง20ตอนนี้พูดง่ายเพิ่งครบ26เข้าย่าง27ซึ่งย่าง26นั้นกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ซึ่งพื้นชะตาอังคารเสาก็ต้องบอกว่าคำว่าแตกหักก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปีไหนที่ทักษะไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลเยอะผมตอบแบบนี้นะเลยผ่านเข้าย่าง27นี้ถามว่าเกณฑ์ความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาจูนกันได้หรือไม่ผมใช้คำว่าก็พอจะมีโอกาสลองหาโอกาสพูดคุยเจรจากันดีๆนะก็ช่วงประมาณต้นปีนะแต่ด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงก็เผื่อใจไว้บ้างแต่ถ้าถามว่าถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปโอกาสก็คงจะน้อยนะเอาไปว่าย่าง27เนี้ยนะพอจะมีโอกาสได้พูดคุยเจอกันบ้างครับต่อเลยครับ11มีนา09เวลา4:00-5:00สว่างเป็นสุขคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ผ่าตัดหลังหรือไม่พันธุกาลีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับไม่ช่องท้องก็ช่วงหลังนะปีจรเนี้ยก็จะเตือนให้ระวังปัญหาพวกไขข้อกระดูกเส้นเอ็นอะไรพวกเนี้ยก็ว่ากันตามหมอนะครับถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยอะไรก็ขอให้ทำตามนั้นแต่ในแง่ของโหราศาสตร์ปีนี้ไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาคุณธีรศักดิ์16มีนา40เวลา 3:47 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เรื่องคู่แท้ความรักกับคนที่คบอยู่ตอนนี้ย่าง19ส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับด้วยช่วงวัยก็มีผลนะที่ว่าจังหวะที่จะลงตัวอย่างจริงจังเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะครับแต่เอาง่ายๆว่าเกณฑ์ความรักปี2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะรักๆเลิกหรือจีบใครก็ไม่ค่อยสมหวังมีปัญหาเรื่องการยืนระยะแต่เอาเป็นว่าเข้าย่าง19ถ้ายังมีการคบหากับคนรักปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของความรักปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะครับก็ประคับประคองกันไปก็ยังไม่อยากให้คิดในเรื่องของการลงหลักปักฐานรอให้ทุกอย่างมีความพร้อมเดี๋ยวค่อยว่ากันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องก็ให้ระวังการจับจ่ายโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยจะมีปัญหาติดขัดมากขึ้นครับต่อเลยครับ
1กันยา21วันศุกร์จะตั้งตัวได้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38วงกลมตกเรือนงานกรรมะก็เป็นสีตัวก็เป็นสีด้วยนะก็เอาเป็นว่าปีนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ฮะในแง่ของชีวิตการทำงานต้องบอกว่าคุณจะมีหลักมีฐานนะสุดท้ายในบ้านปลายเนี่ยหรือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้เป็นหัวหน้างานทำธุรกิจก็มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการนะครับของคุณตั้งแต่ใช้เวลานิดหนึ่งฮะประมาณผมว่านะประมาณ40ปลายๆครับเกี่ยว50ต้นๆเนี่ยมีหลักฐานความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่สบายชีวิตเซฟนะครับส่วนดวงชะตาโดยรวมของปี59อย่างที่ทายเมื่อสักครู่นี้ปีนี้เกณฑ์งานดีนะครับออกแรงเยอะๆแต่ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยยุทธยานพาหนะนะหาโอกาสนะครับของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยาความรักความสัมพันธ์กับคู่ถ้ามีคนรักคู่ครองก็พูดให้น้อยหลีกเลี่ยงการปะทะครับต่อเลยจ้ะ2เดือน9 31 2เดือน9ปี31นะครับเวลา 10:52 นาทีดวงตลอดชีวิตเป็นอย่างไรคู่แท้ว่าเขาทำอาชีพอะไรและเขาจะมาอุปถัมภ์เราไหมคะเนี่ยนะคะในส่วนของเกณฑ์พื้นชะตาปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะแต่ถามว่าคู่มีฐานะไหมมีแต่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอในแง่ของความเข้ากันได้มันอาจจะสำคัญกว่าในเรื่องของเงินทองสตุ้งสตังนะฉะนั้นด้วยพื้นดวงก็จะเตือนแบบนั้นก็คู่โอเคแหละมีหลักฐานมีฐานะและมีโอกาสจะเจอกันในแวดวงการทำงานนะครับส่วนในเรื่องของจังหวะเวลาปีนี้ถ้ายังโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอนะแต่อย่างที่ผมบอกคำว่าคู่ศัตรูนั้นเวลาคบหากับใครประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาคุณวีระวัน 23 พฤษภาคม 2514 นะครับเวลา 3 โมงครึ่งปีหน้าสุขภาพจะดีไหมการเงินบ้านดาวจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวสุประเคราะห์นะรูปจริตจิตใจจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับแต่บางทีบางครั้งใจอ่อนขี้สงสารตัดสินใจไม่เด็ดขาดอันนี้ต้องฝึกแต่ไม่ได้เสียนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็จะเน้นกลุ่มแรกดาวจันทร์นี่แหละครับในส่วนของเบาหวานทางเดินอาหารซีส ต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงพวกนี้มีโอกาสรวมถึงในส่วนของระบบภายในของสตรีนะในส่วนของการเงินปีจรเป็นอย่างไรย่าง4ความจริงย่าง45และ46เนี่ย46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินก็มีโอกาสสมหวังนะครับตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโทรจากไหนครับโทรจากจังหวัดนนทบุรีนะคะอาจารย์จ้ะชื่อดีใจจังเลยเจออาจารย์ได้เคยคุยกันหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะอาจารย์อ๋อก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยคุยวันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกค่ะอาจารย์ยินดีชื่ออะไรคะอยากให้อาจารย์ช่วยมากๆเลยค่ะจ้ะชื่ออะไรคะชื่อปวีณาค่ะอาจารย์จ้ะเกิดวันที่เกิดวันที่5เดือนพ.ศ.สวัสดีเดือนกุมภาจ้ะ2502ไม่ทราบว่าปีกุลหรือวันอาจารย์เดี๋ยวก่อนกี่โมงกี่โมงกี่โมงประมาณ7โมงกว่าถึง8โมงค่ะคุณแม่ก็ทำใบสุติบัตรหายนะคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ค่ะอ๋อแต่ทุกวันนี้อยู่นนท์นะอยู่นนท์อำเภอบางใหญ่ค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่ถามว่าตกลงนักษัตริย์เป็นปีกุลหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ทราบว่าปีกุลหรือปีจอเลยค่ะอาจารย์ปีจอครับฟังให้ดีปีนักษัตริย์นั้นเราไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือไม่ได้เปลี่ยนตาม1มกราคมนะครับนักษัตริย์เนี่ยของไทยจะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ก็คือขึ้น1ค่ําเดือน5ทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีจะไม่เท่ากันจะไม่ตรงกันนะครับซึ่งขึ้น1ค่ำเดือน5วันที่เปลี่ยนน่ะ
ล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับท่านได้พระราชทานนามวันนี้ว่านะวันสัมพัทฉรฉินคือการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ฉะนั้นคุณเข้าใจถูกแล้วว่าคุณเป็นนักกษัตริย์เดิมอยู่ก็คือเป็นนักกษัตริย์จอคือปีจอใช่มั้ยคะอาจารย์ถูกต้องนะปีเห็นคุณแม่ก็บอกว่าอีกประมาณ 3-4 วันจะเป็นวันตรุษจีนนะคะยังจออยู่ก็คืออย่างที่ผมบอกไงจริงๆแล้วจะเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาของทุกปีโอ้ขอบพระคุณอาจารย์เนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดเลยไม่เป็นไรวันนี้เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะอาจารย์คะอยากทราบลัคนากับราศีแล้วก็คู่ชีวิตจะไปทิศทางใดคะอาจารย์คุณเกิด 6-7 โมงเหรอครับประมาณเห็นคุณแม่ก็บอกประมาณ7โมงกว่าเกือบ8โมงอะค่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าคาบเกี่ยวก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกุมนะยังเป็นลัคนากลุ่มอยู่นะครับก็จะเตือนกันแบบนี้นะก็จริงๆเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเนี่ยนะช่วงอันนี้ฟังแล้วอย่าไปจับผิดผมก็ว่ากันตามเรื่องราวทางโหราศาสตร์ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นะตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะพระราหูนะซึ่งเป็นบาปประเคาะจะย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาก็จะเป็นพินทุบาทก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับคู่ครองคนรักค่ะนะก็ช่วงประมาณปี2ปีนี้ประคับประคองให้ดีเพราะราหูเนี่ยสถิตเวลายกจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณปีครึ่งค่ะนะก็ช่วงนี้ประคับประคองขอโทษนะคะขอโทษนะคะตอนนี้แยกกันอยู่มาตั้ง 5-6 ปีแล้วนะคะจะยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะคะก็ถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตรักอยู่คู่กันผมก็จะบอกว่าช่วงนี้ถึงมีใครเข้ามาก็ไม่ต้องเพราะในดวงเนี่ยปัตตนิโยงพยายะใช้คำนี้เคยได้ยินนะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวดวงเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ทะเบียนอยู่กับเราแต่ตัวเขาไม่อยู่นะและฉะนั้นถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนผมทายว่าไม่ดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ว่าจิตใจของไว้นะคะไม่ต้องการที่จะมีคู่ชีวิตอีกต่อไปแล้วค่ะก็สุดแท้แต่ไม่ได้บังคับดวงนี้จริงๆไม่ได้บอกว่าขาดหายในเรื่องคนรักนะดวงนี้ต้องบอกว่าจริงๆมีเข้ามาเป็นระยะซะด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะในช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่เรายังสดๆหน่อยช่วงวัยรุ่นช่วงวัยทำงานเนี่ยคุณก็มีคนให้ความสนใจมากพอสมควรแหละเพียงแต่ว่าคำว่าพยายะมันจะเป็นทรงนี้มักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกับคู่ของเรานะไม่เป็นไรฉะนั้นก็เจริญในธรรมก็ได้ครับนะถ้าอยากอยู่คนเดียวผมก็เชียร์ปฏิบัติอยู่ค่ะเพราะใจคุณเป็นพระฤหัสที่ผมพูดแบบนั้นนะคือคุณจะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขอรบกวนถามเรื่องราศีกับลัคนาเด็กๆหน่อยนะคะลูกใช่ไหมฮะใช่ค่ะลูกค่ะคนแรกวิชิตสุธรรมรักษ์นะคะเกิดวันพุธที่9พฤษภาคม2522ปีมะแมค่ะกี่โมงประมาณเกิด8โมง9นาทีนะคะฉุกปากค่ะเกิดจังหวัดประจวบนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดนนท์อำเภอบางใหญ่ค่ะอ๋อนี่ก็เลยอยู่ใกล้กันมากนะคะน้องลัคนาราศีเมถุนเมถุนเหรอคะใช่ไม่เป็นไรเฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะครับคนต่อมาครับอีกคนนึงปรัชญานะคะจ้ะเกิดวันพุธที่6กุมภาพันธ์2534ปีมะเมียเกิดจังหวัดประจวบ 15.46 นลัคนากับราศีเหมือนกันค่ะอาจารย์ของน้องเนี่ยราศีกรกฎแต่เจ้าคนนี้เนี่ยผมจะเตือนในเรื่องของความรักหน่อยละกันด้วยพื้นชะตาเสาเล็งดวงชะตาเสากับราหูเลยนะเล็งดวงชะตาก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ทำธุรกิจอะไรไม่ควรมีหุ้นส่วนฝากบอกเขาไว้ด้วยโอ้ค่ะอาจารย์ถามคนนี้นิดนึงตอนนี้เขาคบกับผู้ชายคนนี้เป็นคนจีนนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นผ่านหรือว่าเป็นคู่ก็ค่ะก็มีตำหนิไหมล่ะไม่ค่ะอายุ28ค่ะอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงผู้ชายอ่ะค่ะผู้ชายอายุ28ค่ะลูกสาวนี่อีกตั้ง25นะคะเคยผู้ชายเคยมีตำหนิไหมหมายถึงว่าถึงจะไม่ได้แต่งงานแต่แบบคบใครจริงจังอยู่กินกันฉันคนรักอ่ะพอจะทราบไหมเท่าที่ทราบนะคะอาจารย์คือไม่มีนะคะดวงเนี้ยต้องจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าได้ของเสียมันก็จะช่วยทอน
ก็คือจะช่วยทอนลงไปหน่อยเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับย่างสิ่งที่จะเตือนเนี่ยคือก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครบก็ครบไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ช่วงปี2ปีนี้ค่อยๆดูให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนที่จะเตือนมากๆคือในช่วงอายุย่าง27อ๋อค่ะอาจารย์จ้ะอาจารย์คะอีกคนนะคะธีรวุฒิสุธรรมรักษ์เกิดวันพุธ3มีนาคม2525ปีละกาประมาณ4ทุ่มกว่ากับ5ทุ่มเกิดจังหวัดประจวบนะคะขอทราบลัคนาเช่นกันค่ะอาจารย์4ทุ่มกว่าถึง5ทุ่มโดยประมาณลัคนาตุลนะเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับใช่ค่ะอาจารย์ปีนี้จะเตือนให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยให้เขาไปซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ถ้าเขามีคู่ครองคนรักคบหาอยู่ในช่วงนี้ให้ประคองให้ดีๆอ๋อเขาแต่งงานกันแล้วด้วยค่ะอาจารย์ปีนี้ให้ประคองจนถึงมีนาคมอ๋อค่ะจ้ะไปถวายของมีคมอย่างที่บอกค่ะจ้ะแล้วตอนนี้เหนื่อยนะเขาใช้จ่ายเยอะนะนะตอนนี้เขาผ่านละและเป็นหนี้ระยะยาวก็มีนะบางส่วนที่เห็นในดวงใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับค่ะเดี๋ยวขอคุยอาจารย์นิดนะคะว่าอาจารย์คะจริงๆแล้วไม่เคยดูดวงไม่เคยดูอะไรเลยเพราะเป็นคนกลัวมากแต่มาฟังอาจารย์เกือบทุกเช้าเนี่ยอาจารย์ตอบแบบสมูทมากเลยฟังแล้วอบอุ่นมากๆเลยค่ะอ๋อขอบคุณครับอย่าชมเยอะเดี๋ยวผมเหลิงไม่เรื่องจริงค่ะอาจารย์ดูจนแบบทนไม่ไหวต้องพยายามโทรติดต่อทีมงานจริงๆแล้วไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะคะตอนนี้กำลังสั่นอยู่กับอาจารย์ทำไมฮะผมไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรฮะไม่ต้องสั่นไม่ใช่ค่ะคือเคารพและนับถืออาจารย์มากเลยเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์ทายทักดวงชะตาของที่เขาSMS มา รู้สึกอาจารย์พูดได้สมูทมากและแบบอบอุ่นนะคะถึงจะเจอเรื่องร้ายก็ไม่กลัวมีกำลังใจอะค่ะโอ้นะดีขอบคุณอาจารย์มากๆถึงมากที่สุดเลยนะคะอยากเจออาจารย์ตัวจริงๆจริงเลยค่ะก็ความจริงอยู่แถวๆบางใหญ่เนาะก็ก็อยากจะเชิญชวนนะเราเองก็อยู่จังหวัดใกล้ๆกันกิจกรรมในปีหน้าผมก็ตั้งใจจะจัดทุก2เดือนก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารอยากเจอเหมือนกันอยากเจอเหมือนกันแล้วก็จะได้มีโอกาสมาเจอกับกลุ่มแฟนรายการหลายๆกลุ่มที่บางคนติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงที่จัดตั้งแต่7โมงเมื่อ6ปีที่แล้วใช่อาจารย์อ้อยดูตั้งแต่อาจารย์เพิ่งมาออกรายการกับคุณม้วยฝากสวัสดีคุณม้วยด้วยนะคะจ้ะจ้ะดูจนเกือบจะเป็นญาติสนิทแต่ไม่เคยได้เจอเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวปีนี้เราต้องได้เจอกันสัญญานะครับอาจารย์เดี๋ยวขอพูดอาจารย์นิดนึงอาจารย์จริงๆแล้วชีวิตของอ้อยเองอะเลิกเอ้ยแยกกันอยู่มาปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาทั้งสิ้นเลยครับคือก็โอ้โหสิกรรมให้เขาถูกแหละแล้วใจอ้อยสงบไม่เคยคิดที่จะมีคู่ชีวิตอยากจะอยู่กับลูกอย่างสงบอยู่เป็นกำลังใจกับพวกเขาอะค่ะอาจารย์จริงจริงจิตใจอ้อยเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะอาจารย์ผมก็เชื่อชอบที่จะไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมากๆเลยอยู่กับลูกได้ทำบุญค่ะอาจารย์ก็ถือว่าโชคดีนะคือคนเราก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเอาเป็นว่าของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโชคในเรื่องของความรักนะแต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้น่าชื่นใจการปฏิบัติการปฏิบัตินะมันจะยิ่งช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ฝากอวยพรให้ลูกๆทุกคนนะประสบความสำเร็จนะในหน้าที่การงานขอบคุณค่ะอาจารย์นั้นเดี๋ยวขอพูดกับอาจารย์นิดนะคะขอโทษค่ะเขาหมุนเวลาแล้วจะหมดแล้วอ๋อเหรอคะลูกชายคนโตไอ้ก็เขาเป็นอาจารย์หมออยู่ที่ศิริราชนะคะโอ้ยดีจังเลยคนที่สองก็เป็นตำรวจค่ะคนที่สามก็เป็นพยาบาลจ้ะคนที่สี่สมาธิก็สั้นนะคะอ่าฮะก็ขอบคุณอาจารย์มากถึงมากที่สุดเลยนะคะอาจารย์เช่นเดียวกันขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้คุยกับอาจารย์ค่ะค่ะไว้เจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณที่สุดเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับอ่ะตอนนี้ SMS นะครับคุณวิไลวันที่3เดือน4นะครับปี16นะSMS สุดท้ายนะก่อนจะปิดเบรกนะครับในส่วนของการเสี่ยงโชคคุณเกิดวันอังคารถูกต้องเกณฑ์เสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูเปลี่ยนใช้คู่มิตรนะ1551243663เลือกเอาเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะตอบคำถามทาง SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับThank you.